ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาสาธิตการออกแบบลายกลวยเชิงนะครับซึ่งมีเทคนิคการร่างแบบอย่างไรนะครับผมจะร่างแบบคร่าวๆให้เพื่อนดูนะครับผมจะเขียนแค่ซีกเดียวครับในกลวยเชิงจะอยู่ในฟอร์มพุ่มนะครับเพื่อนๆอาจจะเคยพบเจอครับในกลวยเชิงนะครับเป็นลักษณะที่ใช้ต่อไปเรื่อยๆครับตอนที่เราออกแบบครับเราถึงจะออกแบบซีกเดียวครับจากนั้นจึง copy ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าให้ลายมันเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะร่างโครงสร้างโดยรวมให้ดูนะครับจำเป็นเรื่อยๆครับครับ
ผมจะลองเก็บรายละเอียดให้เพื่อนๆดูสักซีกหน่อยครับก็เป็นลายกลวยเชิงที่พบบ่อยๆนะครับอย่างประดับตกแต่งนะครับเป็นลักษณะลายที่ต่อเนื่องนะครับนะครับลองดูกับโครงสร้างโดยรวมผมจะเขียนแค่ซีกเดียวครับNice.
ครับก็เป็นลักษณะของลายกรวยเชิงนะครับผมจะเขียนให้ดูเพียงซีกเดียวนะครับเป็นการออกแบบนะครับเราออกแบบแล้วก็เขียนซีกเดียวเลยจากนั้นก็ใช้การ copy เอานะครับก็จะได้แบบลายนะครับสำหรับใช้หางนะครับลายกรวยเชิงนะครับก็โครงสร้างหลักๆครับก็อยู่ในรูปทรงของสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีตัวเชื่อมลายนะครับครับก็เริ่มก็ไปเล็กน้อยก็ได้ครับลายพวกนี้เจอบ่อยมากครับในอ่างไทยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับลายกรวยเชิงนะครับ